ันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยรถเช่าเอวิสบ้านสวนชมวิวโฮมสเตย์บ้านรักไทยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยเรากำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านมุงนะครับเพื่อที่จะไปชมภูเขาหินปูนที่สวยงามมากๆอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของชาวบ้านแถวๆนี้นะแต่เราเป็นชาวกรุงเทพนี่เราต้องการหาอะไรที่เราไม่ค่อยเห็นไปกระบี่ก็มีเยอะแยะแล้วทีนี้เราขึ้นเหนือมาไม่น่าเชื่อว่าข้างเหนือโอ้ยไงมีภูเขาหินปูนอย่างนี้สวยมากเลยที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามขึ้นข้างลำน้ำไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณตอนนี้เรามีจุดมุ่งหมายกันอยู่ที่เนินมะปรางของจังหวัดพิษณุโลกครับแต่ระหว่างทางนี้เราแวะมาเที่ยวที่บ้านมุงก่อนครับที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีภูเขาหินปูนมีอายุมากกว่า300ล้านปีเลยนะครับเป็นเขาหินปูนที่สูงตะงานแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านครับเขามีการแบ่งสันแบ่งพื้นที่กันอย่างชัดเจนนะครับว่านี่คือพื้นที่หลวงห้ามเข้าไปทำกินส่วนอีกด้านนอกสามารถทำกินได้ครับปลูกข้าวโพดปลูกมะม่วงปลูกต่างๆเยอะแยะนะครับปลูกข้าวก็มีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่สวยงามจะมีฉากเบื้องหลังที่เป็นภูเขาหินปูนที่สวยงามยิ่งใหญ่มากๆครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคุณผู้ชมขับรถแวะมาเที่ยวมาดูไปดูสิครับว่าที่นี่สวยขนาดไหนครับมีเส้นทางเป็นร้อยพันรอให้คุณพิชิตมันให้คุณฝ่าฟันให้ถึงอย่างจุดหมายมีเส้นทางที่รออยู่เหมือนความจริงที่เป็นอยู่ไม่ลองไม่รู้ลองดูลองสู้มีจริงตายลองออกมาเจอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังขับรถขึ้นไปสู่ที่ยอดเขาครับเป็นเขาลูกไหนก็ไม่รู้แต่เรามีจุดหมายอยู่ที่บ้านรักไทยครับที่นี่ผมมาตามหาฝันเดินทางตามรอยเท้าของชาวโลกที่เขาเดินทางไปต่างประเทศครับอยู่จุดๆนึงเขาจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นแล้วก็มีชิงช้าที่เขาสามารถที่จะเวียงแล้วออกไปนอกภูเขาเหมือนเราจะตกออกมาเลยครับโอ้ผมเห็นแล้วแบบว่าอยากไปมากอยู่ที่ประเทศเอกวาดอร์ครับแต่พอเช็คไปเช็คมาที่เมืองไทยเราก็มีอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับอยู่ที่บ้านรักไทยนะมาทางเนินมะปรางแล้วก็ตัดขึ้นมาทางบ้านรักไทยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเหมือนกันแค่ไหนครับเพื่อความปลอดภัยครับไม่ใส่ไม่ได้นะน้องๆดูอยู่ต้องใส่ยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันครับพี่ยุงหญิงพาทัวร์เองเลยใช่ค่ะระยะทัวร์ก็ไม่ไกลไม่ไกลครับประมาณ 40-50 เมตรเดี๋ยวดูกันครับว่าสนุกขนาดไหนต้องถอยไปทางนู้นสนุกสนานมากเลยนะ
ก็เป็นอะไรที่ทุกคนเล่นได้ครับแต่อยู่ในเซฟตี้แบบนี้ก็ปลอดภัยไม่หล่นมือไม้ก็จับเกาะไว้ตรงนี้เป็นยางครับแล้วก็สำหรับคนที่กลัวความสูงผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมทักษะครับไม่ร่วงไม่หล่นหรอกเพราะว่ามีอุปกรณ์อยู่สิ่งหนึ่งครับถ้าเรามั่นใจในอุปกรณ์คุณจะทำอะไรก็ได้อย่างมีความสุขแล้วก็มั่นใจนะครับที่นี่ครับเนินมะปรางอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ออกมาพบโลกใหม่ๆแบบเราและนี่ก็คือพิกัดฝันที่ผมรักและอยากจะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้แบบนี้โอ้โหสวิงใหญ่ครับนี่คือโอ้โหเหมือนผมได้ไปเอกวาดอร์จริงๆเลยเนี่ยมันวูบวาบวูบวาบเลยนะสนุกก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับแล้วก็เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพิษณุโลกที่เนินมะปรางแห่งนี้ก็ถือว่าที่นี่เป็นที่ที่มาเที่ยวกันนะที่นี่ก็มีแต่ชาวบ้านอยู่กันแบบนี้แหละสบายสบายเย้สนุกสนานพร้อมที่จะขึ้นไปข้างบนหรือยังพร้อมยังตามมาได้เลยเดินตามมาเลยเย้วันนี้สวยมากมองเห็นไกลเลยครับนี่ดูมือผมดูที่ปลายนิ้วผมตรงยอดนู้นที่มีเมฆอยู่นั่นคือภูทับเบิกครับตอนนี้ที่นู่นทะเลหมอกคงจะสวยงามแล้วก็ตัวนี้จะมีอีกหลายๆสถานที่ครับโดยเฉพาะเนินข้างล่างเราเนี่ยนี่คือเนินมะปรางทั้งเวิ้งแล้วก็ตรงนี้ฮะเห็นวิวทิวทัศน์เห็นทะเลหมอกขึ้นมาฮึมเลยสวยมากสวยจริงอากาศยามเช้านี่ตื่นมาสบายใจจังการเดินทางในครั้งนี้ครับมีความสุขมากครับที่จังหวัดพิษณุโลกได้เห็นอะไรที่แปลกตาในเทปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้พวกเราขับเที่ยวเลี้ยวกินมาเห็นบรรยากาศมาชมบรรยากาศแบบนี้ได้อย่างสะดวกสบายนั่นก็คือรถเช่าเอลวิสครับพิโนลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ครับบริษัทนำเที่ยวป๊อปทัวร์ครับที่พาพวกเราไปล่องแก่งถ้ามาล่องแก่งต้องไม่พลาดใช้บริการพี่ป๊อปเขานะครับแล้วสถานที่แห่งนี้ครับก็คือเรานอนที่นี่เลยครับที่นี่คือบ้านสวนชมวิวโฮมสเตย์บ้านหลักไทยครับผมในเทปหน้าครับรายการโลกใหม่จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปท่องเที่ยวพิกัดไหนติดตามชมเราต่อในสัปดาห์หน้าแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณครับที่ติดตามรายการพวกเรามาโดยตลอดวันนี้บ๊ายบายชมวิวก่อนนะโย่ไม่มีคนช่วยแกว่งแรงได้ดังใจครับก็จะทำเมนูอะไรก็ทำไปเลยจะต้มน้ำดื่มกาแฟอะไรก็ได้ตามสะดวกนะครับมีวาล์วปรับวาล์วมันไม่ยอมดับไม่ได้ใช้นายผมตกใจผมกลัวหมุนไปทางนู้นกลับ